สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมโจนฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีทำน้ำกระเจี๊ยบกันนะฮะอุปกรณ์ที่มีดังนี้นะก็จะมีหม้อนะครับ2หม้อนะฮะน้ำเปล่า1ขวดอันนี้คือดอกกระเจี๊ยบแห้งนะฮะเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกนะครับก็คือการเอากระเจี๊ยบใส่ในน้ำนะครับหรือว่าล้างกระเจี๊ยบแห้งก่อนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปขั้นต่อไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือหลังจากที่ล้างดอกกระเจี๊ยบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่น้ำนะครับลงไปในหม้อนะครับที่มีกระเจี๊ยบอยู่นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือเอาไปต้มนะครับให้เดือดนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่4นะครับคนน้ำนะครับให้มันละลายนะครับให้ได้น้ำกระเจี๊ยบนั่นเองนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็คือการกรองน้ำกระเจี๊ยบนะฮะให้ดอกมันอยู่ข้างบนนะครับกรองดอกไว้นะส่วนน้ำก็เอาไว้ในหม้อเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือการปรุงนะครับด้วยการเทน้ำตาลทรายนะครับลงไปในน้ำกระเจี๊ยบนะฮะจากนั้นก็จะได้เย็บแบบหวานมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกินน้ำกระเจี๊ยบอีกรสหนึ่งนะฮะก็ให้เอาปรุงกันเองนะแต่นี่ผมชอบกินแบบหวานนั่นเองนะครับท้ายครับก็คือการกรอกน้ำกระเจี๊ยบใส่ขวดนะครับก็จะได้น้ำกระเจี๊ยบอยู่ในขวดนะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับจากนั้นก็จะได้น้ำกระเจี๊ยบมากินแล้วนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำกระเจี๊ยบนะครับตอนนี้ก็พร้อมดื่มแล้วนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมโจ้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ